สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับทักทายคุณผู้ชมนะครับทั้งทาง Facebook Fanpage The Standard ทาง YouTube The Standard นะครับรวมไปถึงคู่ฟังทาง The Standard Podcast ด้วยนะครับวันนี้มาเจอกัน 20:00 นนิดๆนะครับขออภัยมาเลทไปนิดนึงนะครับแต่ว่าอยู่ด้วยกันถึงประมาณสักเกือบๆ 20:00 นะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ Podcast นะครับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับไลฟ์นี้ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งซ่อมสสเขต9หรือว่าหลัก4จตุจักรแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่า30มกราคมนี้ถึงเวลาแล้วที่พี่น้องชาวหลัก4แล้วก็บางส่วนของจตุจักรต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งซ่อมเป็นเขตเดิมของคุณศิระเจนจาคะที่พ้นจากตำแหน่งไปก็มีหลายแคนดิเดตนะครับที่เข้ามาเป็นตัวเลือกให้กับพี่น้องน่าสนใจหลายคนเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็มีหลายคนที่คิดว่าอาจจะเป็นตัวแปรที่มาตัดคะแนนกันเองในฝั่งเดียวกันเองนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาสรุปภาพรวมที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทีมข่าวของเรา The Standard Now ตอนนี้ไปประจำจุดอยู่ในหลายเวทีเลยนะครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก็จะเข้ามารายงานถึงสถานการณ์ล่าสุดในการปราศรัยใหญ่ในวันนี้วันสุดท้ายนะฮะที่คาดว่าทุกคนเนี่ยจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเราจะไปพูดคุยนะครับกับทางคุณเอกธนกรวงปัญญาครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์การเมืองของ The Standard ซึ่งล่าสุดอยู่ที่เวทีของพรรคเพื่อไทยนะครับที่สวนสาธารณะเคหะทุ่ง2ห้องสวัสดีครับคุณเอกครับครับสวัสดีครับคุณออฟครับสวัสดีคุณผู้ชมครับคุณเอกครับตอนนี้ที่พรรคเพื่อไทยบรรยากาศณตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับครับคุณผู้ชมครับคุณออฟครับบรรยากาศที่บริเวณที่ผมอยู่เนี่ยคือสวนสาธารณะเคหะทุ่ง2ห้องซึ่งปักหมุดใช้เป็นที่ปราศรัยใหญ่ของทางพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้หลายพรรคการเมืองด้วยกันก็เลือกโซนที่ตัวเองเป็นเจ้าของพื้นที่หรือว่าในจุดที่สามารถที่จะระดมคนเข้ามาเพื่อที่จะฟังการปราศรัยได้ที่ผมอยู่ที่นี่นะครับเป็นเวทีของพรรคเพื่อไทยแล้วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เวลานี้คนที่กำลังปราศรัยอยู่บนเวทีคือคุณสรวงศ์เทียนทองนะครับพี่ชายของคุณสุรชาติเทียนทองผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลัก4จักรของทางพรรคเพื่อไทยนะครับคุณสรวงศ์ก็เพิ่งจะมีการปราศัยเสร็จสิ้นลงไปแล้วก็อีกสักครู่นึงนะครับคนที่จะปราศัยปิดเวทีของทางพรรคเพื่อไทยก็คือคุณสุรชาติเทียนทองครับผมซึ่งเป็นผู้สมัครแล้วก็เล่าให้คุณออฟฟังอย่างนี้ครับว่าที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยที่บริเวณจุดนี้ตอนที่ผมมาถึงเนี่ยผมต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ผมไปอีกพรรคการเมืองมาก็คือพรรคพลังประชารัฐครับโดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคเป็นหัวหน้าทีมที่ไปช่วยหาเสียงให้คุณสรัญรัตน์ภรรยาของคุณศิระที่พรรคเพื่อไทยพอมาถึงเนี่ยก็เป็นคนละบรรยากาศกันเพราะที่นั่นเป็นเหมือนบรรยากาศห้องแอร์หน่อยเป็นห้องประชุมที่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบเป็นลานโล่งเนาะสวนสาธารณะที่นี่ก็จะเจอกับส.ส.ของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่คุณหมอชลน่านสีแก้วแกนนำพรรคเพื่อไทยหลายคนโดยเฉพาะแกนนำที่คนรุ่นใหม่รู้จักที่เป็นมีมกันอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียคูมน้ำคูมดีอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นลักษณะของการเกิดขึ้นของสิ่งที่เราเรียกว่าคู่จิ้นนะในการเมืองก็วันนี้ก่อนหน้านี้ก่อนคุณสรวงศ์ก็มีการผัดเปลี่ยนกันปราศัยคุณสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านซึ่งเป็นแกนนำของพรรคเพื่อไทยก็ขึ้นมาปราศัยแล้วก็พูดเป็นภาษาอีสานด้วยนะก็คุณสุทินเป็นส.ส.มหาสารคามใจความสำคัญของการปราศัยตั้งแต่คุณสุทินมาถึงคุณจาตุรนแล้วก็มาที่คุณสรวงศ์เทียนทองก่อนจะเป็นคุณสุรชาติชี้ให้เห็นถึงการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทั้งที่มาความล้มเหลวในการจัดทำนโยบายที่ไม่สามารถทำได้ตั้งแต่มีการหาเสียงไว้แล้วก็ขอให้มีการเลือกทางพรรคเพื่อไทยเข้าไปเพื่อที่จะเป็นการแสดงออกในส่วนหนึ่งด้วยว่าประชาชนนั้นไม่ต้องการที่จะให้รัฐบาลชุดนี้บริหารงานต่อหรือไม่ต้องการผู้นำที่มาจากการรัฐประหารนั่นเองครับเนี่ยครับตอนนี้คุณสุรชาติกำลังขึ้นเวทีแล้วกำลังจะขึ้นเวทีแล้วนี่ฮะตอนนี้เห็นในจอมีจอให้เห็นนี่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 อันนี้คือบรรยากาศล่าสุดที่พรรคเพื่อไทยนี่ฮะเดี๋ยวใช่ครับบรรยากาศล่าสุดที่พรรคเพื่อไทยนี่เดี๋ยวให้คุณเอกเล่าย้อนที่พลังประชารัฐให้ฟังนิดนึงว่าบรรยากาศที่พลังประชารัฐเป็นยังไงบ้างฮะครับคุณออฟวันนี้พรรคพลังประชารัฐผมใช้คำว่าฉีกกว่าเพื่อนนะครับก็คือพรรคการเมืองอื่นๆที่ลงสมัครในเขตหลัก4เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้พื้นที่โล่งแล้วก็เป็นสวนสาธารณะบ้างเป็นตลาดบ้างอย่างก้าวไกลก็เป็นตลาด JJ Green 2ใช่ไหมครับอย่างพรรคก้าก็เป็นจุดที่เป็นสวนสาธารณะเป็นศูนย์เยาวชนหลัก4เช่นเดียวกันแต่พรรคของพลเอกประวิตรเนี่ยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยใช้พ
ห้องประชุมของวิภาวดีพาเลทเนี่ยครับเป็นห้องประชุมที่มีลักษณะก็เป็นห้องแอร์นะครับแล้วก็มีผู้สูงอายุอยู่ในนั้นแล้วก็มีพลเอกประวิตรมาปราศัยช่วยคุณสรัญรัตน์ก็ต้องเล่าว่าไม่ได้มีการจัดเวทีปราศัยไม่ได้มีการจัดพื้นที่แบบพรรคการเมืองอื่นๆแต่ว่าเป็นการชวนผมใช้คำว่าทาร์เก็ตของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นผู้อายุทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ที่มาฟังการปราศัยพลเอกประวิตรเนี่ยถามว่ามีใครอายุต่ำกว่า50ไหมตอนเริ่มต้นปราศัยไม่มีนะครับคุณวีระรัตนเศรษฐ์เนี่ยซึ่งเป็นแกนนำของพรรคก็บอกว่าอายุเนี่ย60อัพขึ้นหมดแล้วก็คีย์เวิร์ดสำคัญก็คือว่าอยากให้ไปบอกลูกหลานด้วยว่าให้เลือกพรรคพลังประชารัฐมาบริหารบ้านเมืองพรรคพลังประชารัฐก็เป็นพรรคที่ใจถึงพึ่งได้จะดูแลให้แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตพูดง่ายๆก็คือขายนโยบายผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุแล้วขอให้ผู้สูงอายุไปบอกให้ลูกหลานเลือกพรรคพลังประชารัฐนั่นเองครับแต่สโลแกนนี่มันคุ้นๆนะเมื่อกี้ฮะสโลแกนเมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้านี้ครับคุณท็อปมีการพูดที่พรรคเพื่อไทยก่อนแล้วแล้วคุณโอปอเนี่ยที่เป็นโฆษกของเวทีเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าคุณวันอยู่บำรุงก็มาเป็นเจ้าของสโลแกนใจถึงพึ่งได้แต่ใจถึงพึ่งได้วันนี้ปรากฏทั้งพรรคเพื่อไทยและปรากฏทั้งพรรคพลังประชารัฐครับครับครับอ้าวไปดูบรรยากาศล่าสุดของคุณสุรชาติหน่อยตอนนี้เป็นยังไงฮะข้างหลังตอนนี้ก็ขึ้นเวทีแล้วนะครับก็มีการแนะนำตัวแล้วก็ประชาชนเองหรือว่าคนที่มาฟังปราศัยก็ค่อนข้างจะตอบรับกับคุณสุรชาติพอสมควรครับ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 อ่ะเดี๋ยวแล้วก็คุณเอกยังมีเวทีอื่นๆครับมีก้าวไกลมีพรรคก้าแล้วก็มีพรรคไทยพรรคดีก็กระจายกันหาเสียงไปในวันนี้นะครับ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 อ่ะดูแล้วตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าเป็นโค้งสุดท้ายที่เข้มข้นนะฮะเดี๋ยวให้คุณเอกไปเกาะติดที่เวทีพรรคเพื่อไทยก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงอาจจะรายงานกลับเข้ามาอีกรอบนึงครับนี่ของคุณเอกนะครับครับสวัสดีครับคุณออฟครับสวัสดีคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศการหาเสียงล่าสุดนะครับจากสวนสาธารณะเคหะทุ่ง2ห้องนี่คือส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งเป็นวินาทีที่คุณสุรชาติเทียนทองเนี่ยขึ้นเวทีพอดีเดี๋ยวรอคุณเอกให้คุณเอกเกาะติดอยู่ที่เวทีของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะรายงานสรุปเข้ามาอีกครั้งนึงว่าคุณสุรชาติได้เวทีตรงนั้นเนี่ยได้ปราศัยหาเสียงอะไรไว้บ้างนะครับแล้ววันนี้เนี่ยยังมีอีกหลายเวทีนะครับเพราะว่าทุกพรรคก็จัดหนักจัดเต็มในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยเราเชิญแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้สมัครที่จะลงสสเลือกตั้งซ่อมนะครับจากหลายพรรคมาแล้วมีคุณเพชรกรุณพลนะครับจากพรรคก้าวไกลนะครับคุณสุรชาติเทียนทองเองก็มาแล้วจากพรรคเพื่อไทยล่าสุดไม่กี่วันนี้คุณอัธวิชย์สุวรรณภักดีจากพรรคกล้าก็มาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับอีกหนึ่งพรรคนะครับที่ว่ากันว่าอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญในพื้นที่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือพรรคไทยพรรคดีครับแต่ว่าวันนี้เราขออนุญาตกระโดดไปเลยแล้วกันเราคุยกับหัวหน้าพรรคเลยดีกว่านะครับคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับวันนี้จะมาร่วมพูดคุยถึงการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่หลัก4จตุจักรและทิศทางของพรรคไทยพรรคดีนะครับตอนนี้คุณหมออยู่ในไลฟ์กับเราแล้วนะครับคุณหมอสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคุณออฟครับท่านผู้ชมครับโอ้คุณหมอครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยเพิ่งปลาสายเสร็จเลยหรือเปล่าฮะผมปลาสายเสร็จแล้วก็รีบกลับมาที่พักเพราะว่านัดหมายไว้ประมาณ 20:10 นาทีก็เลยเพื่อจะมาที่พักครับผมครับวันนี้เราจัดที่สนามกีฬาเซนานิคม2ครับก็หลังจากปลาสายเสร็จครับพอดีครั้งนี้เราจะกระชับนิดนึงเราเตรียมผู้ปลาสายไว้5คนแล้วก็เสร็จแล้วผมก็เลยรีบมาเลยบรรยากาศการปลาสายโค้งสุดท้ายในวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะผมพอใจนะผมพอใจในทั้งพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมประชาชนมีอารมณ์อินกับเราตลอดแล้วก็ไม่มีใครลุกจนกระทั่งทุกอย่างจบแม้แต่จบแล้วก็คนก็ยังไม่ลุกยังคือรู้สึกว่าประชาชนอินกับเราแล้วก็ดูจากการไลฟ์ที่ประชาชนให้ความสนใจที่เราดูแล้วเนี่ยคือเนื่องจากว่าเราไม่มีเทคโนโลยีที่ไปทํา AI เราสังเกตดูบางพรรคการเมืองเนี่ยดูยอดวิวเยอะแต่ปรากฏว่าความแอคทีฟสู้ของเราไม่ได้ฮะครับครับทีนี้คุณหมอผมขออนุญาตเท้าความนิดนึงแล้วกันว่าโอเคก่อนหน้านี้ไทยพักดีเนี่ยไม่ได้เป็นพักการเมืองแล้ววันดีคืนดีก็ลงมาลุยเรื่องของพักการเมืองแล้วพอมีเลือกตั้งซ่อมปุ๊บส่งคนลงอีกต่างหากอะไรทำให้คุณหมอตัดสินใจว่าเลือกตั้งซ่อมที่กทมพักไทยพักดีจะส่งคนลงฮะคือจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดแต่ตอนที่เราประกาศตั้งพรรคการเมืองเนี่ยเราก็มีพี่น้องประชาชนที่สนใจมาร่วมอุดมการณ์กับเราเยอะ
แล้วก็ผมต้องย้ำว่าคนที่มาร่วมอุดมการณ์กับเราเราประชุมแนวคิดอุดมการณ์ทุกกลุ่มนะฮะว่าเราจะไปที่นี้นะเราสรุปปัญหาประเทศให้กับผู้ที่ร่วมอุดมการณ์กับเราฟังไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสถาบันเบื้องสูงที่ถูกกระทำอยู่ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเราถือว่าเป็นรากฐานของปัญหารวมทั้งแนวคิดผมใช้คำว่าการปฏิวัติสังคมครั้งใหญ่เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนนี่คือหลักคิดของเราซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดดังนั้นเมื่อเราเตรียมความพร้อมมาถึงตรงนี้แล้วแล้วอยู่ๆมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนก็มองว่าในเมื่อเราก็มีคนในพื้นที่นี่คือเมื่อถึงตรงนี้แล้วก็โอเคเราประชุมทีมงานทุกคนเห็นด้วยว่าเราสู้เลยตัดสินใจส่งแค่นี้ครับครับทีนี้พูดถึงผู้สมัครตัวแทนของพรรคไทยพรรคดีหน่อยละกันนะฮะคุณพันเทพฉัตรนรัตน์ให้คุณหมอแนะนำหน่อยว่าคุณพันเทพนี่เป็นใครมาจากไหนเป็นคนในพื้นที่ใช่ไหมแล้วมีดีอะไรที่จะทำให้คนหลักสี่นั้นไปกากบาทให้ฮะคือจริงๆแล้วคุณพันเทพสนใจการเมืองมาตั้งแต่สมัยผมอยู่พรรคเดิมนะแล้วก็ผมว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตแล้วการที่เขาตัดสินใจร่วมการเมืองกับผมว่าเขากล้าแล้วยิ่งผมรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเนี่ยเขาเป็นคนหนุ่มที่ประสบความสำเร็จสูงมากก็เป็นลูกพูดง่ายคือเป็นลูกประชาชนธรรมดาเนี่ยจบเศรษฐศาสตร์จากจุฬาทั้งปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทแต่เชื่อไหมว่าตอนอายุ29ได้รับการแต่งตั้งไปเป็น CEO อยู่ที่ KL กัวลาลัมเปอร์แล้วไปอยู่ที่อินโดไปอยู่ที่ลาวเขาเคยคุยให้ฟังว่าเขาสามารถทำการตลาดปียอดขายปีนึง 4-5,000 ล้านแล้วจนทั้งถึงช่วงอายุหนึ่งกลับมาอยู่เมืองไทยเขาไม่สามารถที่จะหางานได้เนื่องจากเงินเดือนสูงเกินไปแล้วคนไทยไม่ยอมรับคนอายุ30เศษเงินเดือนต้องหลายแสนจนทั้งตอนหลังเขามาเปิดบริษัทของเขาเองเป็นบริษัท IT ซึ่งเขาก็มีความมั่นคงเขาสูงและผมว่าเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตและมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนและกล้าทำงานการเมืองในวิธีคิดที่เราคิดดังนั้นเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่นี่คืออยู่ที่นี่มาคือพูดง่ายคือฟังเขาเล่าเนี่ย30กว่าปีชีวิตที่เขาคู่เคียงอยู่ย่านแถวจตุจักรครับมันก็พอดีมันก็เป็นจังหวะที่มันก็สอดคล้องกับว่าเขตนี้เลือกตั้งพอดีทีมงานก็มีความรู้สึกว่าในเมื่อคนเราก็พร้อมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็พร้อมก็น่าจะสมก็เป็นการตัดสินใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริงฮะไม่ได้มีอะไรวางแผนอะไรล่วงหน้าครับครับอ่ะทีนี้นอกเหนือจากคุณพันเทพแล้วเนี่ยคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคของไทยพรรคดีหรือว่าคนที่จะเข้าไปลงเป็นส.ส.เป็นผู้สมัครส.ส.ของไทยพรรคดีเนี่ยคุณหมอเลือกจากอะไรฮะเลือกจากอุดมการณ์เลือกจากทัศนคติหรืออะไรฮะคือเราโอเพนก่อนคือเราเปิดกว้างทุกคนที่สมัครเป็นสมาชิกนี่เราโอเพนเพราะเราเข้าใจว่าคนที่ยื่นความจำนงสมัครสมาชิกพรรคไทยพักดีน่าจะรู้จุดยืนของเราชัดเจนเราประกาศอุดมการณ์เช่นเราปกป้องสถาบันชาติสายกษัตริย์เราสืบสานความเป็นไทยเราต่อต้านทุนผูกขาดเราสนับสนุนเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็เราเน้นเรื่องการพึ่งพาตนเองเพียงแต่ว่านโยบายในการหาเสียงช่วงนี้เรากระชับก็คือปกป้องชัดเจนอันนี้ประโยชน์นี้ปราบโกงปราบทุจริตชัดเจนแล้วก็ปฏิวัติแต่เนื่องจากการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เราคงไม่เพ้อไปถึงขนาดพูดในเชิงนโยบายแนวคิดของเราในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศที่เราใช้คำว่าปฏิวัติเพราะว่ามันแค่หนึ่งเสียงอันนั้นเอาไว้ขายตอนหาเสียงเลือกตั้งใหญ่เราจึงมาเน้นเรื่องการปราบทุจริตกับการปกป้องและคำถามว่าทำไมเรามาเน้นเรื่องปราบทุจริตผมต่อสู้เรื่องทุจริตมาตลอดแล้วผมก็พยายามศึกษาเรื่องTransparency Indexถึงการพัฒนาประเทศต่างศึกษาการพัฒนาประเทศอย่างเกาหลีแม้แต่สิงคโปร์แม้แต่จีนมันพิสูจน์เลยว่าถ้าปราบทุจริตได้ประเทศเจริญแน่นอนแล้วปัญหาของสังคมไทยมันก็จมอยู่กับเรื่องการทุจริตยืนยันครับในช่วง20ปีที่ผมคุกคีการเมืองเนี่ยปัญหาที่จมอยู่คือเรื่องการโกงการทุจริตแต่ถ้าเราสามารถเคลียร์เรื่องนี้ได้ผมว่าประเทศเราไปได้ผมนี่คือหลักคิดของเรางั้นผมถึงต่อสู้เรื่องนี้ครับครับครับคุณหมอแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยประชาชนเขาบอกว่าของแพงนะคุณหมอเรื่องปากท้องเวลาลงพื้นที่ไปเนี่ยมีชาวบ้านเข้ามาถามนโยบายเรื่องนี้กับทางพรรคไหมฮะคืออย่างนี้ฮะผมเชื่อมโยงหมดเลยนะผมเชื่อว่าคนไทยเก่งครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความรู้ความสามารถทั้งหมดแต่บางครั้งมันมีเอเจนดาบางอย่างซ่อนเร้นอยู่มันจึงทำให้การตัดสินใจปัญหาต่างๆบิดเบือนไปได้แม้แต่ผมพยายามศึกษาเรื่องหมูนะผมพูดตรงๆผมไม่เชื่อผมพูดอยู่เรื่อยๆนะผมยังไม่เชื่อว่าหมูเนี่ยมีปัญหาจากเรื่องโรคระบาดผมกำลังสงสัยว่ามันมีการกักตุนหรือไม่อันนี้เป็นข้อสังเกตของผมอันนี้คือผมพยายามมองว่าคนไทยเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสามารถเคลียร์เรื่องการทุจริตได้เนี่ยผมว่าการแก้ปัญหาต่างๆมันจะคนไทยเก่ง
ประเทศไทยจะพัฒนาได้ง่ายกว่านี้เร็วกว่านี้งั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องปัญหาปากท้องมันก็หนีไม่พ้นเรื่องการทุจริตครับมันถึงนำไปสู่ปัญหาปากท้องแต่จริงอยู่โอเคปัญหาเรื่องโควิดมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ถมเข้ามาซึ่งก็โอเคแต่ถามว่าสสหนึ่งคนเนี่ยเราจะไปทำปัญหาทุกอย่างมันทำไม่ได้ครับคือคนหนึ่งคนไม่ว่าวันนี้ผมพูดตรงๆเลือกพลังประชารัฐเข้าไปก็เหมือนเดิมเอาจริงไหมเลือกเพื่อไทยเข้าไปผมก็ยืนยันว่าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและถ้าเลือกไทยพักดีเข้าไปอะไรไม่เหมือนเดิมฮะสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมจะมีสองอย่างครับหนึ่งการตรวจสอบการทุจริตจากคนในของรัฐบาลที่ผมประกาศไว้ชัดเจนว่าขนาดเราเป็นกลุ่มการเมืองเราตรวจสอบทั้งหลายเรื่องครับย้ำนะผมยืนยันว่าผมแยกท่านนายกออกเพราะว่าท่านนายกมีการทุจริตในป่านนี้ผมว่าฝ่ายค้านกระทรวงไปนานแล้วแล้วเราพยายามดูว่าเรามีเรื่องที่สอบไม่ชอบของรัฐมนตรีท่านรับเรื่องในการตรวจสอบตลอดแล้วผมถือว่ามันเป็นประโยชน์ดังนั้นสิ่งที่เราเหนือกว่าพรรคอื่นเราได้ส.ส.เข้าไปหนึ่งคนผมยืนยันว่าเรายืนเคียงข้างท่านนายกแต่การตรวจสอบรัฐมนตรีเราตรวจสอบเพราะรัฐมนตรีท่านนายกรับเรื่องเราตรวจสอบนั้นสิ่งที่เราเหนือกว่าพรรคการเมืองทุกพรรคคือเราทำจริงเราจับต้องแท้จริงถามว่ามันนี่ผมตรวจสอบดาวเทียมไทยคมทำไมส.ส.ในฝ่ายค้านในสภาไม่ร่วมตรวจสอบผมตรวจสอบแม้แต่รัฐมนตรีที่ไปประกาศอภัยโทษแบบมันไม่เหมาะสมอ่ะออกมาไม่เห็นสสฝ่ายค้านทำหน้าที่แต่เราทำหน้าที่งั้นถามว่าเลือกเข้ามาแล้วเรื่องนี้เราเอาจริงเพราะเราว่าอันนี้คือปัญหาประเทศและที่สำคัญอีกอันนึงคือปัญหาเรื่องสถาบันเบื้องสูงที่มีนักการเมืองเอาไปพูดและบิดเบือนในสภาผมว่าต้องมีสสต้องชี้แจงนี่เราเชื่อว่านี่คือเอ็กซ์ตร้าที่เกิดขึ้นจากถ้าไทยทักษิณได้เลือกเข้าไปทำหน้าที่คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าคุณหมอแยกนายกออกจากรัฐมนตรีออกจากสสพลังประชารัฐผมพูดอย่างนี้น่าจะถูกต้องนะฮะทำไมคุณหมอถึงเชื่อมั่นในตัวนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามากขนาดนี้ฮะทั้งที่โอเคกระแสในอีกฝั่งนึงเอางี้ก็แล้วกันอีกด้านนึงเนี่ยเขาก็ออกมาไล่ท่านนายกปีๆแล้วนะคุณหมอผมว่าถ้าพูดตรงๆนะผมเอาแฟร์ๆนะฮะที่ผมเป็นนักการเมืองถามว่าผมจะไปเอานักการเมืองที่ถูกเชิดขึ้นมาเป็นนายกเหรอหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านนะเพราะว่าเขาเป็นหุ่นเชิดนะอันนี้ผมขออนุญาตพูดด้วยความรู้สึกจริงๆครับถ้าถามว่าผมจะไปจับมือกับอีกพรรคการเมืองนึงเหรอที่ผมดูรู้สึกว่าคุณไม่มีเหตุผลเลยคุณมีตอนแรกผมก็มีความรู้สึกโอเคคุณเป็นคนรุ่นใหม่น่าจะทําให้ประเทศดีขึ้นแต่ตอนหลังคุณก็โกหกหลายเรื่องบิดเบือนหลายเรื่องแม้แต่เรื่องวัคซีนก็เป็นเฟคนิวส์แม้แต่การขับไล่นายกรัฐมนตรีนะผมให้ความเป็นธรรมนะคุณหาหลักฐานสิคุณไม่ต้องมาบอกว่าผมหาหลักฐานได้ไม่ได้ฝ่ายค้านคุณมีอยู่ในสภาทั้ง200กว่าคนทำให้เหมือนผมสิที่ผมหาหลักฐานตรวจสอบรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ทุจริตโครงการรัฐจะนำข้าวคุณต้องทำให้เหมือนผมคือถ้าคุณมีหลักฐานมาเนี่ยเราจะโอเคเราก็จะอึ้งแล้วคุณต้องใช้เวทีสภาพวกผมไม่มีเวทีสภาเนี่ยผมทำงานยากนะแต่ผมก็ได้ผลงานมาเยอะแยะพวกคุณมีเวทีสภาคุณมีคณะกรรมการคุณเชิญข้อมูลเชิญหน่วยราชการพวกมาเกี่ยวข้องคุณสามารถเรียกข้อมูลได้เยอะแยะเลยถ้าทำไมคุณไม่ทำแล้วเวลาคุณมาไล่มันเป็นเฟกนิวเยอะผมว่ามันเป็นเฟกนิวเยอะคุณต้องทำให้เหมือนผมทำสิอย่างเงี้ยโอเคผมก็จะฟังคุณผมว่าผมแฟร์นะงั้นคำถามถามว่าทำไมผมยังปกป้องเพราะผมมีความรู้สึกว่ายังไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นที่จับต้องได้ว่ามีการทุจริตประพฤติมิชอบโดยนายกรัฐมนตรีแต่ถ้ามีนี่ผมไม่ว่าเลยนะคุณก็ใช้วิธีสภาตรวจสอบซึ่งพวกคุณได้เปรียบพวกผมเยอะผมไม่มีอำนาจในสภาเลยนะแล้วทำไมพวกคุณไม่ทำทีนี้นั่นหมายความว่าจุดยืนผมถามแบบนี้จุดยืนของไทยพักดีกับพลังประชาเรียกว่าเป็นฝ่ายเดียวกันไหมฮะถ้าอย่างนั้นผมใช่อย่างนี้ผมเคลียร์นะคือใครที่เป็นนักการเมืองถูกศาลตัดสินเรื่องทุจริตแล้วยอมรับผมรับได้ครับอันนี้เข้าใจไหมฮะงั้นผมบอกแล้วว่าผมก็ไม่เชื่อว่าพลังประชารัฐคลีนแต่คุณก็ต้องถูกตรวจสอบด้วยแล้วถ้าคุณรับได้ผมว่าผมโอเคก็คือหมายว่าถ้าคุณถูกตรวจสอบคุณผิดพลาดถ้าศาลตัดสินคุณรับได้ผมโอเคแต่ถ้าศาลตัดสินแล้วคุณไม่ยอมรับผิดอ่ะอย่างเงี้ยผมรับไม่ได้ประเทศไปไม่ได้ผมต้องให้การให้มีการเคารพคำตัดสินของศาลหลักการอยู่แค่นี้เองถ้าอย่างนั้นคุณหมอคิดว่าจุดยืนอีกหนึ่งจุดที่เป็นจุดขายเลยก็ว่าได้ของไทยพักดีเพราะว่าผมเชื่อว่าเวลานึกถึงคุณหมอหรือว่านึกถึงไทยพักดีเนี่ยคนก็จะนึกถึงเสื้อสีเหลืองนึกถึงการปกป้องสถาบันนี่ถือว่านอกเหนือจากเรื่องต้านโกงแล้วปกป้องสถาบันก็มาเป็นที่หนึ่งในการหาเสียงที่ทุกวันนี้ลงพื้นที่ไปใช่ไหมฮะถูกต้อง
คือเพราะว่าเรายืนชัดจริงๆคนวิพากษ์วิจารณ์เราไปมาเมื่อก่อนเนี่ยฝ่ายตรงข้ามวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้คนที่อ้างฝ่ายเดียวกันก็มาวิพากษ์วิจารณ์แต่คนบางคนก็บอกว่าเราเป็นพวกอะไรนะอนุรักษ์นิยมสุดโต่งผมงงมากเลยนะบางคนก็บอกผลเจ้าแต่เชื่อไหมว่าเฮ้ยผมทำหน้าที่นะพวกคุณไม่ทำหน้าที่พวกคุณด้วยส.ส.ในสภาด้วยเวลาคุณเห็นอะไรที่ไม่เหมาะสมคุณก็ต้องแสดงออกอันนี้ไม่ถูกนะมันควรจะเป็นแบบไหนเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันซึ่งผมรับไม่ได้ผมไม่ชอบการโกหกจริงๆงั้นถ้าคุณทำหน้าที่ผมว่าสถานการณ์ประเทศจะดีขึ้นแต่วันนี้พบคุณในสภาคุณไม่ทำหน้าที่กันเลยถ้ามีการโกหกในสภาในข้อมูลที่บิดเบือนแล้วก็มีคนลุกขึ้นอภิปรายชี้แจงเคลียร์ผมว่าไทยประเทศไม่ได้เกิดนะจริงๆแต่เพราะพวกผมทำหน้าที่พวกผมเลยได้ขยับตัวบทบาทของตัวเองขึ้นมาฐานะตัวขึ้นมามันเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรับนูลเลยไม่ต้องมากล่าวหากันเลยชัดเจนมากเพียงแต่ผมว่าเรายืนชัดเจนเพราะเราจริงใจโดยเพราะเรื่องการปกป้องสถาบันเพราะเราจริงใจเพราะเราไม่เชื่อระบอบประชาธิปไตยเราไม่เชื่อริพับบลิกเราเชื่อว่าสถาบันที่เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์รวมที่700กว่าปีของประเทศไทยเราเชื่อว่ามันจะทำให้เพราะสถาบันไม่ได้ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมีคนไปโยงว่าสถาบันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำแต่ผมมองว่านักการเมืองโกงนักการเมืองทุจริตทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำจริงๆผมยืนยันเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ถ้าเราสามารถเคลียร์นะผมเชื่อว่าถ้าผมมีโอกาสผมจะดูแลทุกคนทุกกลุ่มทุกอาชีพทุกวัยแล้วก็ทุกคนจะโอเคแต่วันนี้มันยังไม่ไปถึงจุดนั้นถ้ามาแก้ตรงนี้ได้ผมว่าประเทศเราไปได้คุณหมอแล้วตอนนี้โอเคมีหลายกลุ่มก็จะหลายความคิดเห็นนะฮะอย่างบางกลุ่มก็จะบอกว่าฝั่งคุณหมอนี่แหละที่เป็นคนดึงฟ้าลงมาต่ำโหนเจ้าขณะที่ฝั่งคุณหมอเองก็บอกว่าอีกฝั่งนี่แหละที่จะล้มเจ้าเรื่องนี้คือมันก็โต้กันไปโต้กันมาคุณหมอจะมีคำอธิบายเรื่องนี้ยังไงไหมฮะผมถามคุณอ๊อฟคุณอ๊อฟเคยเห็นเหตุการณ์ใช่ไหมผมถามคุณอ๊อฟเคยเห็นการชุมนุมประกาศปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับเคยเห็นข้อเรียกร้อง10ข้อใช่ไหมครับเคยเห็นการเผารูปไหมครับเคยได้ยินคำด่าไหมได้ยินแล้วเคยเห็นเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์แม้แต่การแก้ไขมาตรา112เห็นใช่ไหมครับมาดีไม่ดีเขาฟ้องผมเขาปรับผมตั้ง24ล้านแต่คุณให้สถาบันปรับเขาได้ไม่เกิน300,000เพราะว่ามันไม่แฟร์คุณไม่ได้จริงใจคือไม่ต้องมานั่งคำถามอย่างนี้เลยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นคำถามที่เรานั่งเฉยๆแล้วมันทนไม่ได้ครับคนไทยฉลาดคนไทยรู้แต่เนื่องจากมันเป็นข้อที่เขาไม่รู้สึกว่าก็คุณก็เห็นเหตุการณ์นะแล้วสุดท้ายได้รับการพิสูจน์ว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่านี่คือกระบวนการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขศาลวินิจฉัยผมถูกเข้าฟ้องผมถูกกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองฟ้องผม2คดีคดีละ24,062,475 บาท2คดีเพราะผมไม่เชื่อว่านี่คือความบริสุทธิ์ใจในการที่ทำให้เกิดมินเมต่อสถาบันครับการที่มากล่าวหาผมว่าถ้าคุณอ๊อฟมีจิตใจที่เป็นธรรมไล่เหตุการณ์แล้วคุณอ๊อฟจะรู้ยกเว้นถ้ามีจิตใจที่ไม่เป็นธรรมครับจริงคุณหมอแต่เมื่อกี้นี้ผมขอแทรกนิดนึงคุณหมอพูดถึงศาลรัฐธรรมนูญก็มีบางคนผมใช้แบบนี้กันนะบางคนบางฝ่ายเขาก็ตั้งธงหรือว่าตั้งแง่กับที่มาของศาลรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยฮะคุณหมอเขาก็เลยพอศาลตัดสินอะไรมาก็เลยอาจจะมีข้อสงสัยไม่ยอมรับอะไรแบบเนี้ยคุณหมอคิดเห็นไงมันมีพฤติกรรมแบบนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะจำได้ไหมสมัยก่อนตอนที่ศาลมีคำวินิจฉัยก็อ้างว่าศาลสองมาตรฐานครับสมัยก่อนมันแล้วแต่วาทกรรมที่จะใช้คืออย่างนี้ประเทศมันก็ลำบากคือผมว่าเราต้องถามตัวเองว่าใจคุณเนี่ยเจตนาคุณคิดอะไรอยู่ครับเพราะที่มันโกหกกันไม่ได้สิ่งที่พวกคุณกระทำนะถ้าคุณทำด้วยความสุภาพมีเหตุมีผลก็ไม่มีใครทำอะไรพวกคุณได้จริงแต่ถ้าคุณทำด้วยความก้าวร้าวหยาบคายผมถามว่าเคยเห็นมีการเผารูปไหมก็เห็นอยู่แล้วมันเหมาะสมไหมเราไม่ต้องเอาสถาบันหรือสิ่งที่ประชาชนศรัทธานะเอาแค่เป็นพ่อแม่เราเนี่ยเราก็รับไม่ได้แล้วผมก็ถามจริงๆว่าเห็นไหมเห็นเหตุการณ์พวกนี้ไหมเห็นใครทำหยาบมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเราไม่ได้กล่าวหาลอยๆนะแล้วพูดจากคือผมทำหน้าที่นะฮะคนไทยจริงๆที่มีความรู้สึกว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่เหมาะนะเราก็ต้องแสดงออกเราบอกเขาว่าอย่าคุณนั่นถ้าคุณไม่ทำเนี่ยเราก็เฉยๆเราก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ผมว่าถ้าเราตั้งสติดีคิดข้อปัญหาให้ถูกปัญหาของประเทศเกิดจากนักการเมืองที่โกงและปลุกระดมประชาชนให้เกลียดกันจริงๆปัญหาอยู่ตรงนี้เองถ้านักการเมืองทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประเทศเจริญนะโอเคเลยผมว่าประเทศก็ไปได้ครับงานคือคุณต้องซื่อสัตย์สุจริตนะคุณอย่ามาทุจริตแล้วก็มากินโครงการแล้วเอาเงินไปหว่านล้อมปลุกระดมประชาชนอย่างนี้ไม่ได้จริงๆผมยืนยันแล้วมันเป็นประโยชน์กับคุณออฟด้วยประโยชน์กับพวกเราทุกคนลูกหลานน้องนุ่งพวกเราถ้าได้นักการเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตประเทศไปได้แล้วต้องแก้กระดุมเม็ดแรกให้ถูกถ้าคุณแก้กระดุมแรกไม่ถูกแล้วก็อยู่กันอย่างเงี้ยแล้วก็คาราคาซังไปเรื่อยๆแต่วันใดถ้าได้นักการเมืองที่จริงใจจริงๆแล้วก็แก้กระดุมเม็ดแรกถูกผมยืนยันนะถ้าผมมีอำนาจเนี่ยผมว่าเรื่องถ้าเราเคลียร์เรื่องนี้ให้ได้นะจัดสรรประโยชน์ให้ลงให้ถึงออฟด้วยให้ถึงน้องๆลูกหลานให้ถึงคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยผมว่าประเทศไปได้กฎหมายให้เป็นกฎหมายแค่นี้เองประเทศไม่ได้มีอะไรเลยประเทศเราคือสังคมเรามันเป็นสังคมที่อุดมสมบูรณ์คนเอื้ออาทรผมว่าเมืองไทยนี่สุดยอดที่สุดแล้วอยู่ดีกินดีจะตายโดยพื้นฐานนะคือในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนั้นทรัพยากรก็ดีจิตใจก็ดีถ้าเราบริหารได้ดีๆนะผมว่า10ปีประเทศเราขึ้นไปแบบบึ้มเลยจริงๆคุณหมอผมถามนิดนึงเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราอยากจะได้นักการเมืองที่ดีจิตใจดีแต่ว่าแหมบางทีมันก็วัดยากนะคุณหมอไอ้จิตใจดีหรือว่านักการเมืองที่ดีเนี่ยมันจะวัดจากอะไรฮะเพราะว่าที่ผ่านมาผมสอนแท็กติกเจอนะผมสอนแท็กติกฮะคุณออฟเล่นหุ้นอยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อเดี๋ยวนี้คนก็เล่นหุ้นกันเยอะไอ้คริปโตนี่อีกเรื่องนะเราตลาดนะครับผมคุยกับพวกโบรกที่มีประสบการณ์พวก FA นะที่เขามีประสบการณ์เขาจะบอกว่าวิธีการดูนอกจากคุณดูตัวเลขอะไรแล้วคุณดูเจ้าของถ้าเจ้าของเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะเป็นคนตรงบริษัทนี่โอเคเลยถ้าเจ้าของเป็นคนพลิ้วขี้โกงตุกติกนะต่อให้ตัวเลขสวยไงเดี๋ยวก็เจ๊งงั้นวันนี้ระบบการเมืองเราไม่ต้องไปอ้างว่านักการเมืองเป็นตัวแทนประชาชนโกหกครับคุณดูพรรคการเมืองมีเจ้าของต้องยอมรับนะมันไม่ใช่เป็นระบบประชาธิปไตยจริงๆวันนี้เราโกหกกันเองออฟกระโดนโกหกแต่ผมผ่านประสบการณ์ผมไม่ถูกโกหกระบบมันมีเจ้าของครอบงำพรรคการเมืองผมเชื่อว่าเกือบจะทุกพรรคแล้วนะแทบจะชี้ได้เลยทุกพรรคมันจะมีเจ้าของที่เป็นนายทุนนายทุนลงทุนเองหรือหัวหน้าพรรคไปเอาเงินนายทุนมาแล้วสุดท้ายมันจะอยู่ที่เจ้าของดังนั้นการบริหารประเทศคุณต้องดูว่าใครเป็นเจ้าของพรรคใครเป็นหัวหน้าต้องหัวหน้าพรรคต้องเป็นหัวหน้าจริงๆด้วยนะไม่ใช่หัวหน้าแบบคุณเชิดวันนี้เราหลอกสังคมไทยหลอกกันเองหมดหลอกทั้งทุกคนหลอกกันเองหมดจนกระทั่งอ่ะก็มาปั่นว่าไปใช้ตายก็ว่ากันไปผมก็ไม่ว่าผมก็ต้องฝืนอยู่ในระบบอย่างนี้แต่สุดท้ายมันอยู่ที่เจ้าของพรรคคนที่มีบทบาทในพรรคจะเป็นคนชี้นำทุกพรรคการเมืองผมยืนยันนะมีคนดีและคนไม่ดีทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลทั้งแม้แต่ประชาธิปัตย์แม้แต่พลังประชารัฐแต่ถ้าตราบใดที่คุณให้เจ้าของที่ขี้โกงขึ้นมามีบทบาทชี้นำทุกคนก็ต้องออหอมหมกไปตามประเทศก็ยังจมอย่างนี้แต่ถ้าวันใดคุณได้คนกับพัดจับผูได้คนที่ซื่อสัตย์สุจริตจริงๆขึ้นมามันเอาอยู่หมดนี่คือหลักที่ผมคิดแล้วอย่างไทยพรรคดีนี่มีเจ้าของไหมฮะยังไม่มีมันรู้เป็นเจ้าของผมก็ได้จริงๆบางคนบอกว่าก็ไทยพักดีก็คุณหมอนี่ไงเป็นเจ้าของพักผมไม่มีตังค์คุณไปดูแต่ผมมีตังค์เท่าไหร่คือแต่ผมมีที่ผลในพักผมเชื่อในความซื่อสัตย์สุจริตของผมผมที่บอกสุดท้ายคุณต้องดูคนที่เป็นเจ้าของพักหรือคนที่มีบทบาทในพักไม่ต้องไปอ้างหลักการไปใช้ตายหรอกหลอกประชาชนถ้าเจ้าของพักที่ผ่านกระบวนการนี่มามีความซื่อสัตย์สุจริตนะคิดประโยชน์ประเทศนะรับรองประเทศไปได้ไม่ต้องไปอ้างเรื่องอื่นจริงๆออฟต้องคิดวิเคราะห์ดีๆแล้วออฟจะเห็นแล้วไล่ทุกภาคการเมืองเราจะรู้ว่าสุดท้ายมันไปอยู่อันเดอร์อิทธิพลของคนที่เป็นเจ้าของพรรคต่อให้เอาใครเป็นหัวหน้าพรรคก็ทำอะไรไม่ได้นี่คือการเมืองไทยครับครับครับอ่ะทีนี้มาพูดถึงเรากลับมาเรื่องเลือกตั้งซ่อมนิดนึงนะคุณหมอคุณหมอตอนนี้เนี่ยบางคนเขาวิเคราะห์กันแบบนี้ว่ามันจะมีคนที่ตัดคะแนนกันเองอยู่ในแต่ละฝ่ายผมยกตัวอย่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเขาก็อาจจะตัดกันเองส่วนฝั่งพลังประชารัฐพรรคกล้าแล้วก็ไทยพรรคดีเนี่ยบางคนบอกว่าฝั่งนี้เดี๋ยวก็จะตัดกันเองอีกคุณหมอคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับคำพูดที่ผมได้ยินมาตั้งแต่ต้นนะได้ยินมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งคนบางคนพยายามมาบล็อกดีไม่ให้ผมลงครับแต่ผมบอกมันไม่ได้เพราะว่าพรรคเรามีมติไปแล้วมีไหมฮะจากพลังประชารัฐมาบอกคุณหมอว่าผมไม่พูดแต่มีคนมีผมไม่พูดแล้วกันแต่ผมบอกว่ามีคนเคยบล็อกดีแต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรเนื้อพักผมมีมติไปแล้วเราก็ต้องเคารพมติพักเราก็เดินหน้าแต่เวลาเราเดินไปผมเชื่อในวิจารณญาณผมเชื่อนะสุดท้ายเวลาคนฟังถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยผมวันนี้ผมก็เสนอสูตรไข้นะผมเสนอวัคซีนการเมืองสูตรไข้เข้ามาในที่ประชุมคือปกติแล้ววัคซีนเนี่ยปกติแล้วเช่นผมยกตัวอย่างวัคซีนที่เหมือนกัน2ตัวเนี่ยมันจะมีภูมิต้านทานระดับหนึ่ง
ครับแต่ถ้าคุณไปเปลี่ยนตัวอื่นขึ้นมาใส่เข้าไปมันภูมิจะสูงขึ้นเช่นคุณฉีดซิโนแวคแล้วคุณมาตามด้วยแอสตราสูงขึ้นคุณฉีดแอสตรามาตามด้วยไฟเซอร์สูงขึ้นหรือมาตามด้วยโมเดอร์นาอีกเข็มสูงขึ้นงั้นวันนี้ถ้าคุณเคยเลือกพรรคนี้คุณเลยเอาไทยพักดีเป็นตัวไข้ติการรอบนี้เอาไทยพักดีเป็นตัวไข้รับรองสีจะไม่แตกผมก็เสนอสูตรนี้เข้าไปในม็อบในโทษนะในเวทีปราศรัยครับวัคซีนการเมืองสูตรไข้เนี่ยจะทำให้ตอบโจทย์ได้ทั้งคนดีเข้าไปในสภาแล้วก็ฝ่ายที่ต้องการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็จะได้ด้วยแล้วได้นอกจากได้คนดีแล้วได้คนที่ต้องการมาปราบทุจริตต้องการในสภาก็มีคนไปตัดเป็นเสียในการปกป้องข้อมูลที่บิดเบือนของสถาบันด้วยงั้นคุณหมอสมมติมีคุณป้าท่านหนึ่งมาหาคุณหมอบอกว่าเนี่ย30มกราคมเนี่ยฉันรักลุงตู่ฉันจะกาไทยพักดีเหมือนกันแต่ว่าพลังประชารัฐก็ลุงตู่เหมือนกันแบบนี้คุณหมอจะอธิบายแบบเมื่อกี้ที่อธิบายให้ผมฟังใช่ไหมว่าเลือกใครพักดีผมก็อธิบายถ้าเป็นแบบประชาชนทั่วไปเราก็บอกคือเรื่องพูดตรงๆถ้าเรื่องพลังประชารัฐวันนี้เขาก็สร้างปัญหามาเยอะนะต้องยอมรับนะครับไม่เคลียร์มากนะแต่ว่าคุณหมอก็ยังรักลุงตู่อยู่นะผมแยกนะผมแยกว่าผมถึงบอกว่าไทยพักดีกับพลังประชารัฐจะต่างกันมากพลังประชารัฐก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นพรรคใหญ่เขามีอิทธิพลเยอะแต่พรรคก็แตกแยกมาจากต้องยอมรับวันนี้มีมุ้งหลายมุ้งแล้วเอาเวทีสภาเป็นเวทีต่อรองแล้วมีคำข้อขหาเรื่องแจกกล้วยนะอันนี้ผมได้ยินทุกคนได้ยินแต่ของเรามาด้วยหัวใจอ่ะแล้วก็นอกจากเอาหัวใจแล้วเนี่ยแล้วผมเชื่อว่าเราจะมาช่วยท่านนายกในการปราบทุจริตด้วยเรามาช่วยในการปกป้องสถาบันด้วยครับครับคือปราบช่วยปราบทุจริตในรัฐบาลใช่ไหมฮะใช่เรามีออปชั่นของแถมที่เหนือกว่าเยอะ ไม่ได้ไปสอสอเข้าไปรับไปนั่งเฉยๆแต่เรามีออปชั่นวันนี้ผมคุยกับพี่น้องประชาชนที่มาฟังเต็มที่เลยว่าเรามีออปชั่นเรามีของแถมเยอะถ้าเลือกเราเข้าไปคุณหมอคาดหวังว่า30มกราคมนี้เนี่ยไทยพักดีจะได้สักกี่คะแนนฮะจากเสียงประมาณสักแสนกว่าๆเนี่ยคือผมเรียกร้องคะแนนที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงผมเรียกร้องวันนี้ก็เรียกร้องคือเนื่องจากว่าเราแบ่งคะแนนเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีการจัดตั้งแน่นอนพรรคการเมืองที่เคยบริหารเคยทำงานกับพี่น้องกลุ่มชุมชนเนี่ยเขาก็จะจัดตั้งแต่ในเขตนี้เนี่ยคะแนนที่มองไม่เห็นคือคะแนนของประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพลังเงียบซึ่งมีอยู่จริงซึ่งวันนี้เราพยายามเรียกร้องเราขอให้พลังเงียบออกมาเยอะแล้วเราเชื่อว่าถ้าพลังเงียบออกมาเยอะพลังเงียบจะชนะพลังจัดตั้งงั้นสบประมาณไม่ได้ดูถูกไม่ได้แล้วคนกรุงเทพเคยพิสูจน์มาหลายครั้งแล้วว่าอะไรที่คุณเคยดูถูกไว้เนี่ยมันพลิกล็อกได้ครับครับงั้นถ้าสมมุติว่าภายในปีนี้หรือต้นปีหน้าจะมีการเลือกตั้งใหญ่ไทยพักดีส่งแบบจัดเต็มพร้อมไหมฮะก็ดูเราสู้สิคือสังเกตดูอ้าวจริงๆอ้อฟก็ดูคุณอ้อฟก็ดูพวกผมสู้สิผมสู้เต็มทุกดอกนะเพียงแต่ว่าสื่อไม่ค่อยมาทำเราก็ไม่ว่าเราก็ขนาดสื่อไม่ค่อยมาทำไม่ให้ราคาเราก็ทำให้เห็นว่าเรามีราคาเราก็ใช้วิธีใช้โซเชียลใช้ไลน์ใช้อะไรจนวันนี้สื่อก็มากันเยอะเหมือนกันที่มาหาเราคือเพราะเราสู้ทุกดอกแล้วเราเชื่อว่าในช่วงหนึ่งเดือนเศษเราสู้มากกว่าทุกพักครับหนึ่งเพราะว่าเรามีตังค์น้อยด้วยถ้าอย่างนั้นถ้าเราตัดสินใจสู้คุณอ๊อฟดูประสบการณ์ในการสู้ของผมสู้จำนำข้าว5-6ปีติดต่อกันผมสู้มาตลอดสู้ทุกดอกงั้นวันนี้เราสู้เนี่ยเราก็เดินสู้เต็มที่เพราะเรามีความรู้สึกว่าบางครั้งมันมีจิตวิญญาณนะคุณอ๊อฟครับคือเวลาเราผ่านงานเยอะเรารู้ว่ามนุษย์เนี่ยเวลาตัดสินใจนะสุดท้ายเขาตัดสินใจด้วยความรู้สึกไม่ได้ตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลใช้ความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบเห็นใจสู้ไม่สู้ขยันไม่ขยันงั้นเราใช้จิตวิทยาทุกรูปแบบในการให้ประชาชนสัมผัสได้ว่าเราเอาจริงเรามาด้วยหัวใจอยากจะทำให้ประเทศดีขึ้นครับครับครับถ้าอย่างนั้นผมคุยกับคุณหมอมาถึงจุดนี้ตอนนี้20:40เนี่ยนะคือคุณหมอเหมือนพยายามบอกผมว่าโอเคท่านนายกประยุทธ์เนี่ยแยกเอาไว้ส่วนพลังประชารัฐเนี่ยก็แยกเอาไว้อีกส่วนหนึ่งถ้าผมถามคุณหมอว่าแล้วความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณหมอหรือว่าไทยพักดีกับรัฐบาลชุดนี้ตอนนี้เป็นยังไงฮะคือเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงมากแต่อะไรที่เราได้กลิ่นที่ไม่ถูกต้องวันที่เราตรวจสอบไปสัก3โครงการแล้วนะเช่นดาวเทียมไทยคมเราฟ้องรัฐมนตรีด้วยนะเราตรวจสอบไอ้โครงการนิรโทษไอ้อภัยโทษครับแต่อันนี้ไม่ได้ถึงขนาดฟ้องรัฐมนตรีเราตรวจสอบโครงการรถไฟทางคู่คืออะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้อง
แล้วเราทุกครั้งที่เราไปยื่นเรื่องท่านนายกก็ตั้งกรรมการตรวจสอบแล้วรู้สึกมันได้ผลดีน้อยสิ่งที่เราภูมิใจคือท่านตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องดาวเทียมเราได้ข้อมูลมาเยอะมากเลยครับดวง4ดวง6ก็ได้กลับคืนมาเป็นของประเทศเกือบจะ 100% แล้วเกือบแล้วถ้าผมไม่ขยับถูกเขมือบแต่คือผมถึงโอเคการตรวจสอบแม้แต่เรื่องอภัยโทษครับที่ก็มีบทสรุปออกมาที่ผมโอเคนะที่ต่อไปนี้คุณจะไปนักโทษที่มีการทุจริตคอร์รัปชันสูงๆจะพั่มเพื่อแบบนี้ไม่ได้ซึ่งผมก็โอเคอย่างเงี้ยผมก็แฮปปี้เพราะว่าประเทศโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าผมถามคุณหมอแบบนี้ว่าโอเคเราเห็นว่ารัฐมนตรีบางคนในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่หรือเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าสสฝั่งรัฐบาลอย่างพลังประชารัฐหลายคนก็ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่บางคนก็มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแบบนี้ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยเราแยกออกมาแบบนี้ได้เหรอฮะหรือว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรกับเรื่องพวกนี้เหรอฮะมันอย่างงี้งั้นมีรัฐมนตรีทำไมคือเราต้องแฟร์พอนะคืออะไรเรื่องไหนในกระทรวงไหนเนี่ยคือผมเป็นหัวหน้าพรรคใช่ไหมแค่งานทะเบียนมาครั้งผมไม่มีเวลาไปรับรู้อันนั้นมีปัญหานี่มันคือเราไม่รู้เรื่องจริงแล้วในที่ถูกร้องเรียนมาเราก็บอกเหมือนกันผมก็แฟร์พอที่จะให้รับรู้ว่าเรื่องนี้ไอ้รัฐมนตรีคุณต้องรู้นะเราก็มีเซนส์ของเราว่าเรื่องไหนควรจะแค่ไหนถ้าบอกว่าทุกอย่างต้องเป็นนายกผมว่าไม่แฟร์ไม่ต้องมีครม.มันเป็นประเทศที่แปลกคือถ้าเรื่องไหนเรื่องระดับกระทรวงเนี่ยผมว่ารัฐมนตรีต้องรับรู้รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเป็นเรื่องระดับนโยบายของนายกอะไรเนี่ยโอเคอันนั้นอีกเรื่องหรือหลายอย่างที่มีการเตือนนายกไปแล้วแล้วก็ยังดื้อดึงยังดื้อดึงอันนั้นอีกเรื่องนึงนะผมว่ามันจะมีเลเวลของมันเราต้องแฟร์นะผมว่าครับอ่ะสุดท้ายครับคุณหมออยากจะให้คุณหมอฝากอะไรถึงชาวหลักสี่จตุจักรหน่อยเปิดพื้นที่เปิดเวทีให้หาเสียงให้คนมากาเลือกพรรคคุณหมอในวันอาทิตย์นี้ครับคือก็กับพี่น้องจตุจักรหลักสี่เนี่ยวันนี้พรรคไทยพักดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะเราทำงานการเมืองครั้งนี้เราใช้หัวจิตหัวใจที่เข้ามาทำงานการเมืองคือเราอยากให้การเมืองดีเราอยากให้ประเทศดีแล้วเราคิดว่า1เสียงครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนไม่มีความหมายใดๆถ้าพี่น้องไปเลือกพรรครัฐบาลก็จะไม่มีความหมายถ้าพี่น้องไปเลือกฝ่ายค้านก็จะไม่มีความหมายแต่ถ้าเลือกไทยพักดีที่ใช้หัวจิตหัวใจเข้ามาทำหน้าที่มันจะมีผลในทางจิตวิทยาที่พี่น้องได้ลงโทษพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่ใช้สภาเป็นเวทีในการต่อรองผลประโยชน์และถ้าพี่น้องให้ความไว้วางใจไทยพักดีได้เข้ามาทำหน้าที่มันจะเป็นกระแสเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ทุกพรรคต้องหันมามองและต้องพยายามปรับปรุงตัวเองเหมือนกันดังนั้นแม้เราจะเป็นพรรคใหม่รับรองถ้าได้โอกาสให้โอกาสไทยพักดีหมายเลขหนึ่งรับรองไม่ผิดหวังครับครับผมวันนี้ขอบคุณคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับไว้โอกาสหน้าชวนคุณหมอมาพูดคุยกันอีกนะฮะวันนี้ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับหัวหน้าพักไทยพักดีนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนนะว่าคุณหมอเนี่ยมาเป็นตัวแทนนะครับในการพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นก็คือหลักสี่จตุจักรที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยก็น่าจะมีตัวเลือกที่อยู่ในใจอยู่แล้วโดยเฉพาะชาวหลักสี่จตุจักรว่าวันอาทิตย์นี้จะไปเลือกใครเดอะสแตนดาร์ดนาวของเราเปิดพื้นที่ให้ผู้สมัครจากทุกพรรคนะครับจริงๆเราติดต่อไปทุกพรรคนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมาแสดงวิสัยทัศน์มาโชว์มาหาเสียงมาพูดคุยดูซิว่าแต่ละคนเนี่ยมีดีอะไรเราไล่มาตั้งแต่คุณเพชรกรุณพลจากก้าวไกลคุณสุรชาติเทียนทองจากเพื่อไทยคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีจากพรรคกล้าแล้วก็มาถึงคุณหมอวรงจากไทยภักดีใจจริงแล้วเนี่ยทีมงานของเราพยายามติดต่อมาดามหลีนะครับภรรยาของคุณศิระเจนจาคะจากพลังประชารัฐอยากจะให้มาคุยกันแต่ว่าติดต่อยากเหลือเกินนะครับแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องก็น่าจะพร้อมแล้วละฮะสำหรับการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้รักใครชอบใครอยากให้ใครเข้าไปเป็น1เสียงเพิ่มขึ้นในสภาคุณก็เลือกคนนั้นแล้วกันนะครับพิจารณาดูได้ครับจากไลฟ์ของเราไปย้อนดูได้นะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ของ The Standard นะครับคุณเพชรว่าอย่างไรคุณสุรชาติว่าอย่างไรคุณอัธวิทย์ว่าอย่างไรอ่ะแล้วก็ล่าสุดคุณหมอวรงว่าอย่างไรแล้วก็ตัดสินใจเลือกแล้วแต่เลยครับจะคนดีคนเก่งคนซื่อสัตย์เข้าสภาแล้วแต่คุณฮะแต่คงไม่ใช่ว่าเป็นคนรวยดูดีมีชาติตระกูลอย่างที่นักการเมืองบางท่านเขาได้พูดเอาไว้ที่ภาคใต้นะฮะอันนั้นคงจะไม่ใช่นะครับในการเลือกส.ส.คนหนึ่งเข้าไปในสภานะครับส่วนบรรยากาศตอนต้นถ้าเกิดว่าใครมาไม่ทันนะครับวันนี้เราได้อัปเดตอีกหนึ่งพรรคนะครับที่จัดเวทีปราศรัยใหญ่
ก็คือพรรคเพื่อไทยนะครับที่สวนสาธารณะเคหะทุ่ง2ห้องยังไงย้อนกลับไปดูกันได้นะครับตอนต้นไลฟ์ของเรานะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับไลฟ์ฟรีด้วยนะครับแล้วก็เรายังยืนยันนะครับว่า The Standard Now ของเรานะครับเราจะเปิดพื้นที่ให้กับทุกฝ่ายมาร่วมพูดคุยกันและให้ผู้ชมเป็นคนตัดสินเอาเองนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ